เมื่อลูน่าหรือเทอร่านะครับเริ่มที่จะพลิกเข้ามาในตลาดเอเชียแล้วโดยเฉพาะ Exchange ของหัวบี้นะครับแต่มันเป็นรูปแบบของฟิวเจอร์เท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่ตัวของลูน่าเนี่ยจะลงหลักปักฐานแล้วนะครับที่ฝั่งของเอเชียเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเรื่องของลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับช่วงนี้ลูน่าหรือเทอร่าก็ยังอยู่ในช่วงของการผ่านโพโพโซหลักๆที่สำคัญคือกระเป๋านะครับเพื่อจะเป็นของชุมชนนะครับในการแยกบัดเจ็ตกันเลยระหว่างชุมชนกับทีมพัฒนานะครับก็จะมีทีม L2 ในการดูแลนะครับตรงนี้เขากำลังตั้งอยู่ว่าทีม L2 ใครจะมาดูแลกระเป๋าของชุมชนนะเพราะว่าตอนที่ผ่านมามันมีปัญหาทั้งด้านแฮกนะครับเงินหายทฤษฎีสมคบคิดว่าทีมของเทอร่านะครับได้ยักยอกเงินไปนะครับมีปัญหาเรื่องเงินมากฉะนั้นเขาก็ต้องมีการแจกแจงการเงินให้ละเอียดกับชุมชนนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวฝัดด้วยของพวกนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะฉะนั้นเราดูในส่วนของ DApp แล้วตอนนี้คือทางเทอร่านะครับเขาพยายามรัน DApp เต็มที่แล้วเหลือแต่การลงใน iOS กับ Android เท่านั้นนะครับที่จะมีการลงนะครับเพื่อจะเกิดการใช้จริงนะครับฉะนั้นการที่จะมี DApp นะครับก็ต้องสร้างเหรียญให้มันมี utility ก่อนนะครับเขาก็เลยทำการพัฒนาตัวของบล็อกเชนเพื่อจะทำให้ทาง USDC กับ Luna Classic เกิดการเชื่อมกันเกิดขึ้นหรือ merge กันเกิดขึ้นนะครับการ swap กันเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะ swap ไปมาด้วยกันได้ในขั้นตอนแรกอีกหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นพวกเงิน fiat และเงินสกุลอื่นๆที่เขากำหนดว่าในเครือข่ายของเขาจะเพิ่มเงินสกุลใดเข้าไปฉะนั้นตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของความตื่นเต้นฉะนั้นเขาได้จัดตั้งทีมหนึ่งคือทีมควอนนะครับเป็นทีมที่ดูแล USTC โดยเฉพาะนะครับและตอนนี้เขาได้ติดต่อพวกกระดานต่างๆไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Max Gobo แล้วก็คุกคอยนะครับอันนี้พันธมิตรชั้นนำเลยนะครับเราก็ทาง Binanceนะครับสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยในสเต็ปแรกของ UATC นั่นก็คือเรื่องของการ staking นะครับเขาต้องทำให้กระดานต่างๆเกิดการ staking UATC ให้ได้และก็ให้ดอกนะครับเนื่องจาก Binance ตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะ saving หรือ staking UATC ให้น้อยนะครับเพราะว่าทางทีมของ Terra Classic ยังไม่ได้ผลักดัน UATC กับ Luna Classic เต็มที่ให้มันมี utility นะครับฉะนั้นเขาจะทำด้วย2อย่างก็คือ staking กับเผานะครับเขาต้องทำ2อย่างนี้ให้เรียบร้อยวันนี้นะครับก็มีข่าวดีก็คือว่ากระดานเนี่ยซึ่งเป็นกระดานเขาเรียกว่าหัวบี้ฟิวเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์หัวบี้ฟิวเจอร์แต่เป็น Twitter ของหัวบี้ฟิวเจอร์โดยเฉพาะนะครับก็มีการโพสต์มาประมาณ5วันแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะลิสต์USTC ในการเล่นฟิวเจอร์นะครับถามว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นฟิวเจอร์เนี่ย USTC กับเล่นสปอตนะครับ USTC อันไหนคุ้มกว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่า USTC ถ้าเกิดเล่นฝั่งฟิวเจอร์คุ้มกว่านะครับคุณลงแค่10ดอลถ้าเกิดคุณถูกคุณก็อาจจะเพิ่มตอนเวลามันเพิ่มราคามันไปแรงๆอ่ะได้เป็นหมื่นเลยนะนะครับหรืออาจจะเข้าแสนถ้าเกิด UATC ไปได้ประมาณ 0.1 0. ถึง 0.5 นะครับประมาณเนี้ยฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เนื้อหอมมากถ้าเกิดจะเล่นกันตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับน่าจะต้องเป็นหลัง FOMC นะครับค่อยเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าก่อน FOMC น่าจะมีการกระตุกอีกรอบหนึ่งของ UATC ราคาน่าจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะโดนตบนั่นเองฉะนั้นหัวบี้เริ่มเปิดฟิวเจอร์แล้วนะครับอันนี้ก็คือแค่คูณ 20x เท่านั้น
นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็โอกาสแตกเนี่ยสูงนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดตั้งแต่ก้นหลุมนะครับไปเปิดกลางทางเนี่ยโอกาสแตกได้เยอะมากๆนะครับก็เสียดายว่าใครไม่ได้เปิดตั้งแต่ก้นหลุมก็น่าเสียดายเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้นะครับกระดานที่ทำการเปิดฟิวเจอร์เป็นที่แรกนั่นก็คือ gate.io นะครับตอนนี้หัวบี้เริ่มเปิดแล้วนะครับแสดงว่าเร็วๆนี้ถ้ามีการเล่นฟิวเจอร์คล้ายๆกับ Luna Classic นะครับพอราคามันเริ่มไปตอนนั้นคนเริ่มแห่กันมาเปิดฟิวเจอร์นะครับกระดานต่างๆเริ่มแห่เปิดฟิวเจอร์เพราะว่าราคาเนี่ยน่าจะไปแรงฉะนั้น USDC ก็เป็นแบบเดียวกันคือราคาน่าจะไปแรงเหมือนกันนะครับเขาเลยทำการเปิดฟิวเจอร์นะครับเพื่อจะดึงนักลงทุนบางประเภทเข้ามานะครับที่ไม่อยากลงทุนในสปอตนะครับเพราะสปอตใช้เงินเยอะมากในการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่คุ้มด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดจะรอให้ถึง1ดอลน่ะมันก็ยากนะครับมันไม่มีทางถึงหรอกยากนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่มีทางถึงมันบอกว่ายากนะเพราะจากการจะไป1ดอลน่ะทุกคนก็เก่งเอาไว้แล้วว่าจะต้องถึง1ดอลนะครับด้วยข่าวสารต่างๆด้วยการกล่าวต่างๆฉะนั้นผมว่าไม่ถึงนะครับเขาก็เลยมีการเปิด USDC นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นคู่เทรด USDT นะครับมีการเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เชื่อว่าเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะเปิดนะครับให้เปิดช็อตแต่ก็ต้องดูนะครับว่าบางทีอ่ะลูน่ามันเล่นสายสวนก่อน FOMC 1วันแม่งพุ่งแรงเลยแล้วพอเจอ OMC เราก็ตกนะครับก็ต้องไปดูกันหลัง FOMC ตอนที่ส่วนใหญ่วานมักจะทุบแรงๆนะครับในช่วงนั้นเนาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ Luna เนี่ยกับ USDC เนี่ยก็เรื่องของกระดานน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่เขากำลังเร่งแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ก่อนนะครับเราก็ทำเรื่องของการสเต็กกิ้งนะครับผมก็คิดว่าการสเต็กกิ้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูว่า USDC เนี่ยคุณตัดสินใจยังไงในการลงทุนกับมันนะครับผมเชื่อว่าศักยภาพของมันเนี่ยเติบโตไปได้เยอะนะครับพอสมควรเลยเราก็น่าเก็บมากนะครับจะเก็บสปอร์ตก็ได้เอาแบบปลอดภัยนะนะครับก็ต้องลองพิจารณากันดูนะฉะนั้นวันนี้นะครับข่าวสารเกี่ยวกับ Luna หรือ Terra เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะในการผลักดันเรื่องเกี่ยวกับ USDC ของทีมควันนะครับก็มีความคืบหน้าแล้วว่าเขาเนี่ยจะลงหลักปักฐานที่เอเชียละนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะไปเอากลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับ middle class หน่อยนะครับคงไม่ได้ high class แบบนักลงทุนสถาบันคือขนาดแค่อีเธอเรียมยังมีปัญหาเลยนะครับเรื่องของกระดานคอยเบสกับเซกนะครับในการเปิดการสเต็กกิ้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่เป็นฝั่งของอีเธอเรียมเลยทำให้อีเธอเรียมราคาไม่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มเคลียร์คัทและฝั่งอเมริกาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการฝากการสเต็กกิ้งเนี่ยผมว่า USDC น่าจะเคลียร์คัทมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาเลยมาบุกทางเอเชียนะครับแล้วผมก็คิดว่ากระดานหัวบี้เป็นกลุ่มของคนจีนด้วยนะครับก็น่าจะมีเงินหลายๆส่วนเลยที่จะปั๊มราคาขึ้นไประดับหนึ่งนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมก็ฮ่องกงหรือจีนเนี่ยแหละนะครับเป็นที่เริ่มต้นของเทอร่านะครับในปี2023เรื่องของการตลาดน่าจะช่วยซัพพอร์ตได้ดีที่สุดนะตอนนี้และระดับหนึ่งด้วยฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มนะครับเรามีกลุ่ม Luna Classic นะครับนะแล้วก็มีชั้น New Moon VIP สำหรับใครที่ต้องการฝาก Luna Classic ตอนนี้นะครับกระดาน Bitget ให้ดอก 10%นะครับผมจะฉายข้างหลังให้ดูนะครับดอก 10% ถือว่าคุ้มนะครับในช่วงนี้
กระดานอื่นไม่ค่อยให้นะครับช่วงนี้ลูน่ามันไม่ดังนะครับกระดานอื่นไม่ค่อยให้แต่บิดเก็ตให้ลองเข้ามาฝากกันได้นะครับใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้าไปกดลิงก์แล้วก็สมัครดูนะครับเผื่อได้โปรได้ส่วนลดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาคุยในช่อง Mission New Moon VIP นะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็หวังว่าลูน่าคลาสสิกจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทำการ staking เหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของ Bitasa นะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการ stake เนาะเพราะเขาคิดการ stake นะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบี้ยประมาณ 2% นะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต็กจำนวนของ BGB เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน่าผมน่าจะใส่สัก100 BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นการเติบโตของตลาดกระทิงในอนาคตหลังอาวิ่ง